นี้จะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องสเกลเมเจอร์เชิงปฏิบัติบนคอกีตาร์ทั่วคอนะก็ทั้งหมดจะมี7ฟอร์มทั่วคอกีตาร์เริ่มฟอร์มที่1เลยจะได้ไม่ยืดเยื้อนะจะเป็นลักษณะ3โน้ตต่อสายครับฟอร์มที่1จะเริ่มแบบนี้จะทำเร็วๆก่อนนะเดี๋ยวค่อยอธิบายเป็นช้าฟอร์มที่1มีเอกสารไว้บน Facebook แล้วไปดูประกอบนะครับอันนี้ฟอร์มที่1อันนี้ฟอร์มที่2อันนี้ฟอร์มที่1เราจะเริ่มฟอร์มที่2ไงฟอร์มที่1เริ่มจากสาย6นี้ครับฟอร์มที่2จะเริ่มตัวที่2ของฟอร์มที่1โน้ตตัวที่2นี้คือเริ่มจากตรงนี้นะฟอร์มที่1เล่นอย่างนี้ใช่ไหมฟอร์มที่2ต้องเริ่มจากตรงนี้ของฟอร์มที่1เป็นอย่างนี้ครับก็จะแยกมันก็จะแหกนิ้ว3นิ้วนะ2 3 4โอเคสังเกตดูมันจะนิ้วมันจะแหก3สายเลยตั้งแต่สาย6สาย5สาย4พอเป็นสายที่3จะขยับเข้ามาหน่อยนึง1เซตแล้วคราวนี้มันจะติดกันนิ้วชี้กับนิ้วกลางติดกันแล้วสายที่2ก็ขยับเข้ามาอีก1เซตนิ้วชี้กับนิ้วกลางติดกันนะพอเป็นสายที่1ก็ลงมาตรงๆเลยก็เป็นแต่คราวนี้จะเป็นนิ้วหน้ากับนิ้วก้อยติดกันนะโอเคเวลาไล่ให้ไล่จากเสียงต่ำไปเสียงสูงแล้วก็เสียงสูงไปเสียงต่ำด้วยเช่นนี้อ่านเริ่มจากโทรทีฟอร์มแรกก็ลืมสมมุติได้ตั้งแต่เสียงต่ำไปเสียงสูงนะก็ย้ายย้อนกลับพอฟอร์มที่2ย้อนกลับฟอร์มที่3ฟอร์มที่3เราก็เริ่มจากโน้ตตัวที่2ของฟอร์มที่2ของฟอร์มที่2โอเคนะฟอร์มที่2แล้วเริ่มนี้ใช่ไหมครับฟอร์มที่3ก็มาเริ่มโน้ตตัวนี้โดยใช้นิ้วชี้เริ่มต้นคราวนี้อย่างนี้โอเคขยับที่3จะเป็นมันจะเริ่มตัวนิ้วนางกับนิ้วก้อยจะติดกัน2สายเลยสาย6กับสาย5เสร็จแล้วก็ลงมาตรงๆคราวนี้แหกนิ้ว2สายเลยแล้วคือสาย4กับสาย3พอสายที่2ให้ขยับเข้ามาหน่อยแต่แหกอยู่สายแรกสายล่างสุดก็ให้ขยับเข้ามาแต่ว่านิ้วชี้กับนิ้วกลางจะติดกันนะครับโอเคถ้าไล่ไล่จากต่ำไปสูงก่อนแล้วก็สูงกลับมาต่ำนะสามสี่
ราวนี้ฟอร์มที่เท่าไหร่แล้วนะผู้สารแล้วก็ตอบฟอร์มที่4ฟอร์มที่4เราก็เริ่มจากโพสต์ตัวนี้ของฟอร์มที่3นะตัวที่2ก็ฟอร์มชิ้นตั้งอันนี้ฟอร์มที่4ก็จะเป็นอย่างนี้4ความที่4ง่ายๆก็คือ2สายบนนิ้วชี้กับนิ้วกลางจะติดกันพอสายที่4กับ3จะกลายเป็นนิ้วนากับนิ้วก้อยติดกันปึ๊บพอเป็นสายที่2ให้ขยับเข้ามา1เซตสายที่2แต่คราวนี้แหกแหกนิ้วสายที่1ก็แหกนิ้วเหมือนกันลงมาตรงๆเริ่มอีกทีนะ3 4ไปฟอร์มที่5เลยฟอร์มที่5ฟอร์มที่4เป็นอย่างนี้ใช่ไหมฟอร์มที่5ก็ต้องเริ่มโน้ตตัวนี้ชี้นะครับคราวนี้เป็นอย่างนี้ฟอร์มที่5 3 4ฟอร์มที่5ง่ายเวลาสังเกตคือ2สายบน5กับ6เดี๋ยว6กับ5ก็แหกเหมือนกันลงมาตรงๆเลยคราวนี้พอสาย4กับสาย3เขยิบเข้ามา1เฟสคราวนี้จะชิดกันก็คือตรงนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะทำไมนะตั้งแต่สาย6 5พอเป็นสาย4นะขยับเข้ามา1เฟรมแล้วเขาก็ติดกันโอเคคราวนี้สายต่อไปสายที่2กับ1ก็ให้ขยับเข้ามา1เฟรมคราวนี้กลายเป็นนิ้วนางกับนิ้วก้อยติดกันนะโอเคเริ่มสาย4ฟอร์มที่ห้ามกีบแล้วอย่างนี้ใช่ไหมแกต่อไปฟอร์มที่หกเราก็ต้องเริ่มจากโน้ตนี้อันนี้เฟสที่12นะนี่เฟสที่12โอเคเราดูสามสี่โอเคคราวนี้ฟอร์มที่6จะแปลกหน่อยโอเคนี่ติดกันใช่ไหมครับสายบนติดกันลงมาตรงๆสาย5สาย5ถึงสาย3สาย5สาย3สาย4จะแหกเหมือนกันแล้วลงมาตรงๆเลยสมมติเริ่มตั้งแต่สาย6นะตรงนี้จะติดกันก่อนนางก็ค่อยติดกันลงมาตรงๆแล้วก็แหกแล้วก็ลงมา3สายเลยลงมาตรงๆเสร็จแล้วปุ๊บคราวนี้พอถึงสาย2
ฟอร์มนี้ฟอร์มที่6จะแปลกหน่อยขยับเข้ามา2เฟสเลยเนี่ย1 2 3 2ปึ๊บออกมาสาย2แล้วก็นิ้วชี้กับนิ้วกลางติดกันแล้วก็สาย1ก็เหมือนกันลงมาตรงๆนิ้วชี้กับนิ้วกลางติดโอเคลองดูไล่ตั้งแต่ต่ำไปสูงสูงไปแล้วก็กลับมาต่ำฟอร์มที่7จะเป็นอย่างนี้เมื่อกี้ฟอร์มที่6เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นฟอร์มที่7เราก็ต้องเริ่มจากโน้ตนี้ฟอร์มชี้มาเริ่มโอเคอันนี้ฟอร์มที่7เป็นอย่างนี้ฟอร์มที่7จะเป็นอย่างนี้สาย6นี้จะติดกันพอสาย5เปลี่ยนละเป็นนิ้วนางกับนิ้วก้อยติดกันสาย4เหมือนกันเลยนิ้วนางกับนิ้วก้อยติดกันสาย6เป็นอย่างนี้แล้วลงมาสาย5กับ4จะกลายเป็นนี้เป็นนางกับก้อยพอสาย3แหกคราวนี้พอสาย2ให้ขยับเข้ามา1เฟสออกมานะก็แหกโอเคสาย1ลงมาตรงๆแหกกันโอเคลองต่ำไปสูงสูงไปต่ำโอ้โทษทีทำไมผิดโรคหน่อย3 4ครบ7ฟอร์มแล้วครบ7ฟอร์มแล้วมันจะกลับมาฟอร์มที่1ใหม่คือไม่ใช่ไปตั้งแต่ต้นนะก็เหมือนพอเฟสที่12ก็เหมือนเฟสที่0ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอเริ่มครบ7ฟอร์มก็เหมือนเริ่มฟอร์มที่1ใหม่แต่มาอยู่บนสูงๆเห็นไหมเหมือนฟอร์มแรกเลยฟอร์มที่1นี่นะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจำแค่7ฟอร์มพอแล้วก็สามารถเล่นได้ทุกคอความสำคัญก็คือแต่ละฟอร์มมันจะมีจุดไข่ปลาที่ต้องจำว่ามันอยู่ตรงไหนคำว่าจุดไข่ปลาหมายถึงว่าอย่างเช่นสมมติเอาฟอร์มแรกเลยนะนี้ใช่ไหมฟอร์มแรกคราวนี้จุดไข่ปลามันจะมีถ้าดูในเอกสารที่โหลดไว้ใน Facebook นะจะมีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้สาย5นะสาย3อันนี้ยกตัวอย่างฟอร์มแรกก่อนจุดไก่ปลาเนี่ยเป็นตัวบอกว่าเป็นชื่อสเกลอะไรคือหมายถึงว่าไอ้ที่เราเล่นทั้งหมดจะฟอร์มเมื่อกี้รูปร่างแต่ละรูปร่างเนี่ยเป็นเมเจอร์สเกลมีจริงจบเป็นเมเจอร์สเกลแต่ว่าเราจะรู้ได้ไงเป็น C เมเจอร์หรือ D เมเจอร์แต่ละฟอร์มมันจะมีจุดไก่ปลาของมันเองถ้าจุดไก่ปลานั้นไปกบอยู่ตำแหน่งโน้ตอะไรก็จะเป็นชื่อนั้นเช่นอย่างฟอร์มแรกนี้อันนี้ฟอร์มนี้รูปร่างนิ้วเคลื่อนที่อย่างเงี้ยเมเจอร์สเกลแต่เรารู้ได้ไงว่าเป็น4เพราะว่าจุดไก่ปลามันอยู่สาย5นี่ใช่ครับมันไปตกโน้ตนี้โน้ตนี้โน้ตอะไรคือโน้ต4เรารู้ได้ไงว่าโน้ต4นี่ A B A ก็คือที่เราจูนสายกัน A B Cเพราะฉะนั้นฟอร์มนี้เป็น C major scale สมมุติถ้าเราจะเล่น D major scale ล่ะ A B C D จุดไข่ปลา D อยู่นี้ครับแล้วก็ใช้ฟอร์มแรกมันคืออย่างนี้ใช่ไหมรูปร่างนี้แล้วจุดไข่ปลามาอยู่ตรงนี้
ก็คือตรงนิ้วกลางเนี่ยแหละหมาย5เนี่ยประตกตรงนี้เป็นโน้ตดีเพราะฉะนั้นก็เป็น D major scale เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราได้7ฟอร์มนี้เราก็แค่เลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยก็จะหาสเกลได้ทั่วคอเลยโอเคอ่ะแค่นี้ก่อนครับอันนี้อธิบายอาจจะรวบยอดหน่อยไม่อยากให้ยาวเกิน